ด็อกเตอร์เสกสกลเตือนธนาธรปิยบุตรไม่หยุดเคลื่อนไหวแก้มาตรา112จะล่าชื่อขับพ้นประเทศด็อกเตอร์เสกสกลเตือนธนาธรปิยบุตรไม่หยุดเคลื่อนไหวแก้มาตรา112จะล่าชื่อขับพ้นประเทศนะครับจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะครับก็ด็อกเตอร์เสกสกลจะให้คุณธนาธรกับคุณปิยบุตรไปไหนครับการล่าชื่อแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายส่วนจะใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไปว่ากันไปนะครับอันนี้ด็อกเตอร์เสกสกลหรือแลมโบ้นะเห็นท่านให้สัมภาษณ์อยู่ในมติชนออนไลน์นะครับบอกว่าถ้ายังล่าชื่อแก้มาตรา112ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยจะขับจะจ่อล่าชื่อขับพ้นประเทศรัฐธรรมนูญประเทศไทยเราไม่สามารถจะไล่คนไทยออกจากประเทศได้นะครับท่านดร.เสกสกลหรือท่านดร.แลมโบ้นะครับสมัยก่อนแกก็อยู่เสื้อแดงตอนนี้ก็กลายไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์แล้วจากเสื้อแดงกลายก็เป็นเสื้อเหลืองนะครับก็ทุกสิ่งครับการเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะครับก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับผมก็นำมาเล่าให้ฟังว่าท่านมีความคิดแบบนี้ใครเห็นด้วยกับท่านก็ว่ากันไปใครไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ว่ากันไปตามสบายนะครับนิด้าโพเผยผลสำรวจคนกทมอยากเลือกชัดชาติเป็นผู้ว่ากทมตามมาด้วยอัศวินนะครับคุณชัดชาติแกผลงานแกชัดเจนนะชัดเจนไม่ต้องไปหาเสียงอะไรเพราะว่าทั้งบุคลิกวิธีคิดการวางตัวความรู้ความสามารถประสบการณ์ทัศนคติวิสัยทัศน์เนี่ยแกพร้อมในการเป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปไม่ต้องไปกันแนะกันแนะไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปกระทบกระเทียบเปรียบเปยคือเป็นนักบริหารมืออาชีพนะครับนะเพราะนั้นโอกาสในการที่จะเป็นผู้ว่ากทมคนต่อไปมีสูงมากส่วนคนคุณอัศวินเป็นมาตั้งแต่ปี59 60 61 62 63 64 67ปีนะเป็นคนสนิทของคุณประยุทธ์ประยุทธ์ส่งมาเป็นผู้ว่าไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งผลงานที่ผ่านมาคุณอัศวินมีผลงานอย่างไรพี่น้องประชาชนก็ตัดสินใจถ้าชอบเขาอยู่มาตั้งแต่ปี59 60 61 62 63 64 5ปีคิดว่าอัศวินควรจะเป็นผู้ว่าต่อไปไหมพี่น้องประชาชนก็ตัดสินใจเองนะผมก็จัดรายการก็แฟร์ๆนะครับนะแฟร์ๆนะเจ้าของวลีอย่าเรียกว่าน้ำท่วมเรียกว่าน้ำรอระบายน้ำรอระบายหรือน้ำขังนะครับความหมายของท่านก็คือว่าฝนตกมาแล้วน้ำมันก็ขังระยะสั้นเลยเรียกว่าน้ำรอระบายอย่าเรียกว่าน้ำท่วมจุกรูนะครับก็ว่ากันไปนะครับใครจะเลือกใครเป็นผู้ว่ากทมก็แล้วแต่คะแนนเสียงตามสบายนะครับหรือจะเลือกดร.เอหรือดร.สุวัชชีนะครับอีกคนนึงก็เป็นอธิการของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าอันนั้นก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ครับพี่น้องประชาชนจะเลือกใครก็ตามสบายจะเลือกจากประชาธิปัตย์นะหรือจะเลือกดร.ชัชชาติเลือกอัศวินก็แล้วแต่ตามสบายนะที่ผ่านมาผลงานเขาดีไหมนะจะให้เขาสารงานต่อไหมเขาทำมาแล้ว5ให้เขาอยู่อีก 3-4 ปีไหมหรือพอแล้วควรจะเปลี่ยนคนอื่นบ้างกรุงเทพเป็นยังไงทุกวันนี้สวยงามไหมนะมีคนถามว่าผมเลือกคนไหนอ๋อขออนุญาตไม่ตอบนะความคิดเห็นทางการเมืองขอเป็นความลับนะครับเอาสบายๆนะก็3คนเนี่ยนะพี่แป๊ะจากทิพย์เนี่ยถอนตัวไปเพราะมันจะไปตัดคะแนนกับอัศวินก็แค่นั้นนะกับแป๊ะกับอัศวินก็น่าจะเป็นพวกเดียวกันถ้าความคิดผมส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าแป๊ะกับอัศวินลงคู่กันอัศวินก็โอกาสก็ไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะตอนนั้นคะแนนนี่ก็ยังเป็นรองอยู่ถ้าแป๊ะไปอัศวินขึ้นเลยนะครับนะผมก็ว่ากันไปนะครับนะดูกันต่อไปท่านจะเลือกใครก็ตามสบายนะครับ